พบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าทำแกงจืดผักกาดขาวห่อด้วยหมูสับนะคะวัตถุดิบของป้าก็จะมีเนี่ยค่ะหมูสับละเอียด1ขีดวุ้นเส้น1ห่อเล็กนะคะแช่น้ำแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆ นะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกประมาณ1ช้อนน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วในส่วนของผักก็จะเป็นผักกาดขาว1หัวนะคะต้นหอม 2-3 ต้นนะคะแครอทครึ่งหัวซุปก้อน1ก้อนค่ะต้นหอมซอยผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหมักหมูกันก่อนเลยนะคะค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะคะหุ้นเส้นค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยนิดหน่อยรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนค่ะแล้วก็น้ำมันหอยอีก1ช้อนนะคะเดี๋ยวเรามาคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันนะคะค่ะอันนี้เราก็คลุกเคล้าเขาเข้ากันดีแล้วเราก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำผักกันเลยค่ะนี่ค่ะเราล้างผักของเราให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งให้พอสลดนะคะเพื่อที่จะห่อได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามารอกันนะคะเรานึ่งแป๊บนึงค่ะค่ะผักของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นพักไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะค่ะตอนนี้ผักของเราก็เย็นแล้วนะคะเราก็มาเริ่มห่อกันเลยนะคะนี่ค่ะเอาผักกาดขึ้นมา1ใบแล้วก็ใส่หมูเข้าไปนะคะนี่ค่ะป้าก็จะห่อไม่เป็นห่อไม่สวยคือห่อได้แต่เป็นคนที่การฝีมือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นี่ค่ะนะคะวิธีการห่อจะเห็นกันไหมคะหมอนก็มาขอโทษนะคะทำกับข้าวทีไรปอมๆก็จะมีเสียงอย่างนี้ตลอดนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้ต้นหอมนะคะมัดค่ะมัดเบาๆอุ้ยขาดเดี๋ยวเรามามัดเบาๆให้เขาพออยู่ได้นะคะก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวป้าทำให้หมดเลยค่ะค่ะก็พอห่อได้อยู่นะคะเริ่มจากตรงโคนนะคะไปได้หน่อยนึงแล้วเราก็พับเข้ามาค่ะนี่ค่ะแล้วก็ม้วนไปจนสุดนะคะนี่ค่ะก็ไม่ได้ยากนะคะได้แล้วแล้วเราก็ผูกด้วยต้นหอมนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าทำให้เสร็จแล้วกันค่ะนี่ค่ะป้าก็ห่อเสร็จแล้วนะคะมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะบางคนจะเอาไปนึ่งก่อนก็ได้แต่ป้าจะไม่นึ่งนะคะส่วนหมูที่เหลือเราก็มาปั้นเป็นลูกเงาะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำแกงกันเลยค่ะคือมันจะเล็กบ้างใหญ่บ้างเพราะว่าผักกาดหัวนึงเนี่ยมันจะมีกลีบที่ใหญ่ด้วยเล็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เท่ากันแต่เราทำทานเองไม่ต้องสวยงามมากแค่นี้ก็ทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำแกงกันจ้ะนี่ค่ะน้ำของเราเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่นี่ค่ะซุปก้อนไป1ก้อนนะคะแล้วก็แครอทลงไปเลยค่ะน้ำก็จะได้หวานแล้วก็สวยงามด้วยค่ะตามด้วยน้ำปลาสัก1ช้อนก่อนนะคะแล้วก็รอให้แครอทเข้าสุกสักนิดนึงค่ะตอนนี้เราก็ใส่ผักที่เราห่อไว้ลงไปนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาสุกนะคะเราก็ตามด้วยลูกเงาะของเราที่เราเหลืออยู่หมูสับป้าเรียกลูกเงาะเลยมันคล้ายค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มารอให้เขาสุกกันนะคะตอนนี้ต้มจืดของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็มาชิมรสกันดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะอ่อนเค็มไปนิดหน่อยแล้วก็เติมน้ำปลาไปอีกนิดนึงค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่เราก็มาตักเสิร์ฟกันได้เลยนะคะนี่ค่ะก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโรยไปด้วยต้นหอมซอยเล็กๆนะคะ
แล้วก็จะโรยพริกไทยก็ได้ค่ะนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำรับทานกันนะคะอร่อยค่ะนี่ค่ะหน้าตาอร่อยค่ะทำทานเล่นๆก็ได้ไดเอทนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ